มาดูการลงทุนในเรลเซกเตอร์หรือว่าภาคเศรษฐกิจจินกันบ้างยังคงสดใสยอยู่นะครับมีการคาดกันว่าจะมียอดขอ BUI ทะลุ1ล้านล้านบาทส่วนเรื่องของการจำนำข้าวก็มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ตัวเลขของภาครัฐนั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกันครับ นายประเสริฐบุญชัยสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่า4เดือนแรกปีนี้มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนไปแล้วกว่า5้0แสนล้านบาทและคาดว่าตลอดปีนี้จะมียอดไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านบาทจากเป้าหมายเดิม70,00แสนล้านบาทครับซึ่งนอกจากการลงทุนต่างชาติจะเพิ่มขึ้นแล้วยังมาจากการลงทุนป้องกันน้ําท่วม3,50 0ล้านบาทการลงทุนด้านคามนาคมอีก2ล้านล้านบาท รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านในขณะที่มีผู้ยื่นจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่28โครงการวงเงินลงทุนกว่า21,000ล้านบาทนะครับส่วนในแงของโครงการรถไฟฟ้าในส่วนของการ,ร